กับสลามสัตว์ปัตตานีนะครับเวทีการพูดคุยระหว่างประชาชนกับนักศึกษาขึ้นที่มอปัตตานีนะครับในวันที่23มีนาคม2556มีประชาชนและนักศึกษานะครับที่เข้าร่วมงานด้วยกัน7กว่า 7,000 คนในงานครั้งนั้นนะครับและก็จะเห็นว่าข้อกังขามากมายที่เรายังคงต้องค้นหาต่อไปในความกระจ่างของข้อกังขาดังกล่าวอย่างเช่นจริงหรือเปล่านะครับที่ครั้งนี้นะครับไม่ได้มาจากการสมัครใจของ BRN นะครับแล้วก็เป็นการบังคับของรัฐไทยด้วยนะครับยังเป็นข้อกังขาอยู่แล้วก็เรายังตั้งประเด็นว่าทำไมการพูดคุยครั้งนี้ที่ปัตตานีไม่ได้มีเมเดียเตอร์เหมือนกับที่อื่นทั่วโลกที่มีการพูดคุยในลักษณะเดียวกันนะครับกลายเป็นประเด็นว่าทำให้ในเวทีเองเกิดชั้นทามติของภาคประชาชนกว่า 7,000 คนดังกล่าวนะครับเพื่อเสนอนะครับข้อคิดเห็นต่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียอัมโนนะครับเราก็เลยนะครับเป็นตัวแทนของนักศึกษานะครับเพื่อนำชั้นทามติของภาคประชาชนนะครับวันนี้เองนะครับนักศึกษาจากส่วนกลางนะครับและในพื้นที่นะครับในพื้นที่เองก็มีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมเดินรณรงค์นะครับยื่นหนังสือฉบับเดียวกันกับส่วนกลางนี้นะครับไปให้กับสอบต.นะครับแล้วก็เดินไปที่กรมศุลสงขลาในส่วนกลางเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาจากทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนนายกรัฐมนตรีไทยนะครับก็เป็นคุณพระดอนนะครับพัฒนาถาบุตรนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสมช.ไทยนะครับมีส่วนในการเข้าไปคุยครั้งนี้โดยตรงนะครับและก็มีอำนาจเมนเดตจากรัฐบาลไทยอยู่พอสมควรนะครับและก็การที่เราไปเจอพระดอนในวันนี้นะครับเราก็ได้รับฉันทามติจากประชาชนเพื่อเสนอ2ข้อด้วยกันนะครับก็คือว่าอยากให้รัฐบาลไทยนี่นะครับยกระดับนะครับยกระดับการพูดคุยครั้งนี้นะครับเพื่อการเปิดให้มีตัวกลางนะครับเพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างคู่ขัดแย้งหลักทั้ง2ฝ่าย BRN และรัฐบาลไทยนะครับก็เปิดโอกาสให้ประเทศตัวกลางจากการเป็นฟาซิลิเตอร์เป็นเมดิเอเตอร์นะครับซึ่งยกระดับบทบาทจากการเป็นแค่ผู้อำนวยการสถานที่นะครับแล้วก็ให้มาเป็นตัวกลางที่มีอำนาจมีขอบเขตในการให้ข้อเสนอบางอย่างได้นะครับและก็ข้อที่2นี่นะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นของความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่ต้องการให้เอาข้อเสนอของภาคประชาชนที่ได้เรียกร้องมาหลายปีนะครับอย่างเช่นการถอนทหารออกจากพื้นที่นะครับที่ไม่จำเป็นนะครับและก็การไม่นำการที่ต้องยกเลิกกฎหมายพิเศษต่างๆอย่างเช่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินกฎอัยการศึกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกประชาชนในพื้นที่เรียกร้องนะครับไม่ใช่ BRN เลยนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่นะครับที่รัฐบาลไทยจะเอาประเด็นนี้นะครับไปต่อรองกับ BRN นะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าท่านจะยกเลิกพ.ร.ก.ก็ต้องมาคุยกับประชาชนที่เรียกร้องอยู่มานานหลายปีนะครับเพราะว่าเราอยากให้ท่านนะครับเคารพเสียงของพวกเราประชาชนให้มากๆนะครับเพราะว่าคิดว่าประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดชะตากรรมตนเองในพื้นที่จริงๆนะครับและก็วันนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าสถานทูตมาเลเซียนะครับเรามายื่นจดหมายให้กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งข้อเสนอสำคัญมากก็คืออยากให้มาเลเซียยกระดับนะครับจากการเป็นฟาซิลิเตอร์เป็นเมดิเอเตอร์นะครับซึ่งวันนี้มาเลเซียก็ได้ชี้แจงกับพวกเราหลายๆอย่างนะครับว่ามาเลเซียก็มีความพยายามเรื่องนี้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็ต้องขยับไปอีกเรื่อยๆเพื่อยกระดับการพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่ายจริงๆนะครับแล้วก็พวกเรานักศึกษาสาพันธ์นิสาปัตตานีนะครับก็วันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับนักศึกษาก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะครับในการเป็นกระบอกเสียงของภาคประชาชนต่างๆนะครับเพื่อมีส่วนร่วมมากที่สุดในกระบวนการสร้างสันติภาพปัตตานีDi dalam kegelapan terletaknya sebuah harapan Umpama sebuah impian yang sembunyi sebalik kejayaan Kabus pagi takkan tiba selagi malam belum menjelma
selesai sudah sengsara, gembira kan dimiliki kita. Biar hujan takkan kering, biar mentari belum menjelang, tak harus lagi kita merusing. Ingatlah kita kepada Tuhan, hari ini adalah nyata, kemarin hari takkan dilupa. Terus menjulang sepenuh jiwa, besok hari adalah milik kita.